านผู้ชมหลายคนคงบ่ฮู้ว่าเมืองเพียงเป็นเขตอู้ข้าวอู้น้ำของแขวงสยามบุรีการน้ำแขวงจึงเลือกเอาเมืองนี้จัดงานบุญกองข้าวใหญ่ซึ่งมาฮอดปี2023นี้แม่นปีที่13แล้วและปีนี้แม่นจะจัดยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวลาวได้เกี่ยมก้อนกำลังหลายถึง 3,000 กว่าคนเชื่อว่ามวลอิ่มอกอิ่มใจผู้ไปเที่ยวในงานบุญอย่างแน่นอนท่านนางแสงอภรณ์แก้วบัวโฮมพ้องในขาพักเมืองประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลบุญกองข้าวใหญ่ประจำปี2024และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าการจัดงานเทศกาลบุญกองข้าวใหญ่ประจำปี2024เมืองเพียงจะเริ่มแต่วันที่6มังกร2024มีกิจกรรมประเพณีเต้าโฮมข้าวเปลือกข้าวสารของประชาชนในทั่วเมืองตอนค่ำของวันที่7มังกร2024เป็นการแข่งขันกองหางและกองงามในวันที่8มังกร2024เป็นกิจกรรมแห่ข้าวเปลือกข้าวสารต้นกะละพึกตอนค่ำมีการประกวดธิดากองข้าวใหญ่ประจำปี2024ซึ่งมีนางสาวเข้าประกวดทั้งหมด19คนในวันที่9มังกรจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลอย่างเป็นทางการในพิธีดังกล่าวบรรดาท่านแขกจะได้ชมก้อนแห่มวลชนจำนวน20ก้อนมีจำนวนพลประมาณ 3,500 คนก้อนแสดงบรรดาเผ่า2ก้อนจำนวนพล250คนจากนั้นมีกิจกรรมกองข้าวใหญ่กิจกรรมฝาดข้าวพื้นเมืองคกต่ำข้าวพื้นเมืองชมวิธีการดำรงชีวิตของเผ่าตองเหลืองชมกิจกรรมตลาดนัดสินค้าโอดอบตลาดนัดเครื่องใช้สอยชมการประกวดอาหารพื้นเมืองกีฬาพื้นเมืองและกีฬามวลชนในวันที่10มังกรจะมีพิธีสู่ขวัญข้าวมีพระสงฆ์19องค์แต่ละคืนจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวรรณคดีทั้งหมด8คณะนะครับชมทั้งห้องเสียงดีทั้งครบงานมวลซื่นตามประเพณีในตอนเช้าของวันที่12มังกรจะมีพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์สามเณรฉะนั้นต่างหน้าองค์การปกครองเมืองเพียงก็คือคณะประธานจัดงานเทศกาลบุญกองข้าวใหญ่เมืองเพียงขอเชิญชวนบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่มีเงื่อนไขสะดวกให้เข้ามาท่องเที่ยวเมืองเพียงซึ่งเป็นเมืองอู้ข้าวอู้ป่าทงนากว้างห่วงเขาใหญ่ป่าไม้ดกหนาไม้แต่ข่าพันปีวัฒนธรรมหลายสีสันประชาชนดูมันให้ได้เด้อเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่